ทำที่จะทำวันนี้เราทำสเต็กหมูคอนเทนต์นะครับแล้วก็เป็นสปาเกตตี้เบคอนบิ๊กแฮมทำไปแล้วมันไม่เอาให้ละเอียดเลยหรือว่าแค่นี้พอคือจะทำแค่นี้นี่คือขั้นตอนของเราคือตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ทำนี่เหมือนกันหมักหมูมาหมูเลยแต่เขาตัดแค่ตรงนั้นเนอะใช่แค่รากผักชีผมใช้แค่รากผักชีเออเนี้ยเอาไปทิ้งไงไม่เอาอย่างนี้เอาน้ำไหมอันนี้ส่วนผสมอันนี้คือพี่ต้องใส่ในนี้เลยใช่ไหมใช่คืออันนี้คือการหมักใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่ต้องใส่อะไรต่อก็สามเกลือมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีงั้นผมต้องแกะกระเทียมให้พี่เลยปะไม่กระเทียมใช้อันนั้นเลยใช้อันนี้มากเลยตัวนี้ฉุนปะไปเลยค่ะเลยกำลังเคี้ยวอร่อยมันได้เราปุ๊บเนี่ยก็เคี้ยวไว้บ้างไอ้เม็ดเนี่ยมีประโยชน์ทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี้มันคืออะไรครับตัวนี้มันหอยแล้วให้ผมขยำใช่ไหมก็เป็นนี่ว่าเออก็เป็นได้อยู่ว่ะเชฟแบบไม่ยากเลยตัดอะไรครับนี่มันคืออะไรครีมเอาไปใช้ทำอะไรครับหมักแคนนมทำอะไรของนี้จะได้มือเล็กมันแค่นี้มันเล็กพอเลยเจ๊โหควรเลยดีนี่ดีเรียกหมูอะไรชิ้นหนึ่งไม่ใส่น้ำมันหมดหรอเยอะนี่เลยเต็มใส่ในก่อนเนยลงไปเนยก็รอนะครับเอาแค่เนยเนยมันไม่ต้องใส่ในตรงนี้สมมุติอะเราไม่จิ้มไม่ให้มันเข้าเข้าเลยเราจะได้ไม่ต้องไปทำตอนที่มันกระเด็นถูกป่ะเชฟที่เหมือนอย่างเงี้ยเลยเราไม่เชฟขนาดนั้นไงเออหมูมันเสียโซ่ครัวสกายไม่ใช่ครัวเชฟเข้าใจนะมันไม่เสียทรงหรอกพอออกรูปร่างมันก็สวยอยู่เป็นเกลือนิดหน่อยในทีนี้พี่รอเลยพี่ก่อนอันนี้ผมสอนพี่แล้วไม่ได้พี่สอนผมเชื่อเด็กมันเป็นลูกคุณป่ะได้เจ็บสองถอนผมบอกให้ผมก็ไปเก็บถามว่าใช้ไหมไม่ใช้ไม่คิดได้การทำซอสแล้วนะสุกได้หรือครับผมว่าไม่ค่อยสุกนะฝั่งนี้แต่เนี้ยสุกแล้วอันนี้น่าเกลียดได้ทีเดียวกำลังดีอันนี้ก็ออกอยู่โอเคอันนี้ทำซอสแล้วใช่ไหมอันนี้คือซอสเห็ดเคสก็น่ากินอ่ะนี่ผมเห็นเขาแต่งใช่ไหมใช่ไหมเอานี้แต่งดิถูกปะพี่กายเนี่ยดูเชฟไงเท่กว่าโอ้ของผมสวยกว่าอีกโอ้เอาใหม่เอาอีกนิดนึง
เพื่อให้รสชาติมันอยู่ในเส้นด้วยเพราะว่าต่อให้เราผัดยังไงถ้าเส้นมันสุกแล้วอ่ะมันก็เข้าเนื้อยากถ้าเราทำให้น้ำมีรสชาติแล้วเส้นจะได้มีรสชาติอร่อยอร่อยละกินที่นี้แค่นี้อร่อยละต้องทำอะไรนี่กินน้ำต้มเดียวก็เกลือเฮ้ยเขาเทลงไปเลยไม่ใช่เหรอกดปริมาณ1พอร์ชั่นครับไม่ต้องหักนะไม่ต้องหักใช่ไม่หักไม่ใช่มาม่าเผื่อให้มาม่ายังไม่หักเลยไม่หักไม่ผมหักแล้วแต่คนกินต่อไปก็อะไรกระเทียมเพื่ออันนี้เป็นกระเทียมที่กินกับสปาเกตตี เราจะกินเป็นนี่แถวบ้านหมูพุกเอออันนั้นมันยังไม่ปอกไม่ใช่หรอมันจะกินเป็นปอกกระทูเราจะกินเป็นสไลด์แผ่นกราฟเฉยทำใหญ่ได้ทำใหญ่แผ่นครึ่งหรือแผ่นครึ่งพอโอ้โหแม่เขาหั่นแค่นั้นพ่ออันนี้เก็บไว้แต่เก็บไปกินเองเนี่ยหอมจ้าผมดูเต็กก่อนผมว่าน่าจะง่ายกว่าไปดูเบคอนก่อนค่อนข้างมีอะไรไม่มีอะไรไหมครับมีกระดับไม่ดับแล้วการรอเลยรู้ใจแล้วมันไทยนิดนึงคนทางไหนคือเอารสเอากลิ่นไปเราก็ม้วนบนนี่กลิ่นแล้วก็ลงกลิ่นไม่ไหวแล้วต้องใช้นิดนึงจะค่อยๆนุ่มขี้เมาเลยผัดปีกแห้งคล้ายก็ผัดขี้เมาเลยบอกปีกแห้งมันก็เหมือนกันนะมันไม่เหมือนยังไงวะโอ้มันเหมือนกันยังไงกลิ่นแม่งเหมือนผัดขี้เมามากเลยเนี่ยไอ้ดอกย่าเนี่ยสวยชอบไม่ใช่ดอกย่าเป็นโรสแมรี่แบบนั้นถ้าใครชอบนะครับก็กินขี้มงขี้มือนี่กินไปใช่ไหมอย่างนี้ป่ะสำหรับเชฟสกายครับความสะอาดนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โหไม่สะอาดไม่จริงๆอ่ะเราต้องเอาลงไปอุ่นนิดนึงเพราะว่ามันทอดนานแล้วมันแข็งพึ่งปะเกี้ยโอ้โหนานแล้วเขาเรียกกรอบต้องตากลมเถียงเก่งจริงจะได้เป็นเชฟไหมวันนี้เชฟเขาเรียกแบบฟังไม่ได้แบบคำแนะนำของแบบผู้ช่วยเชฟบอกว่าทาร์ตตกนะเว้ยเชฟอันนี้ยังไม่สุกแต่เชฟบอกสุกแล้วแต่คนกินไปบอกไม่สุกจะทำไงเชฟรับผิดชอบคุณบอกสุกแต่เชฟบอกไม่สุกคุณรับผิดชอบแทนเชฟได้ไหมไม่ได้ได้ผมไม่กินไงผมไม่กินให้หมดเท่านั้นเองขายแต่นี่ไม่ได้อันนี้ว่าเออเพชรจ้างก่อนอุ้ยเป็นลูกมือจากเพชรจ้างเดียวอ
อบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราได้ที่เพจของอะไรนะชลบุรี MS ชลบุรีนะครับสำหรับทีมเราเป็น MS ชลบุรีโมบ้าโมบายนะครับส่วนใครถ้าอยากกินนะครับก็ถ้าเป็นผู้ชายติดต่อ MCKK ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิง